สุขสิ้นเดือนครับเช้าวันนี้31มีนาคมพ.ศ. 2566ครับขึ้น10ค่ำเดือน5ปีเถาะวันนี้ไม่นัดคลาดเคลื่อนแล้วนะครับวันนี้นัดไม่คลาดเคลื่อนได้เจอกับน้องพิมพ์กิติมาธารารัตนกุลเจสซี่พิมพ์ผมวีท่าพระวารินสัจเดล Good morning ครับน้องพิมพ์สวัสดีค่ะพี่วีเรามีลุ้นกันทุกวันศุกร์เลยลุ้นเกินลุ้นเกินจ เพราะแบวบ่าจนเชื่อไหมจนเชื่อไหมว่าผู้ฟังกรุ๊ปปี้ของเราเนี่ยวันก่อนพี่ก็โอดครวญไปเรื่องสปอนเซอร์ชิพว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันก็เหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเหลืออยู่เจ้าเดียวแหละว่างั้นเถอะทิปโคก่้ะค่ะที่เห็นบ้างเนี่ยก็คือพี่ก็แถมไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รอค่ะจัดอีเวนต์เดือนเมษายนงานหนังสือของพี่บุญรัตน์เพื่อที่จะได้หารายได้มาเข้าช่องแล้วก็เนี่ยจ่ายค่าตัวน้องๆคนก็เรียกว่าเอ๊ะที่พิมพ์หายไป2-3 สัปดาห์เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่วีเกรงใจเขาหรือเปล่าไม่กูผิดเองไม่เดี๋ยวนะชนะเงินขนาดนั้นเลยเหรอชิคเอ๊ะคุณผู้ชมเราสองคนอ่ะเจ็ดแล้วดังตังไม่เอาได้ก็ดีเออมีก็ได้ไม่ต้องห่วงคือผมก็มั่นใจในคอมเมนเตอร์ของผมนะครับว่าทุกท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้กับเรามา4เมษายนนี้จะครบ1ปีแล้วอ่ะน้องพิมพ์คือไม่ได้อยู่ไม่เกินแน่นอนเพราะว่าแต่ละงวดที่ผมแบบว่าเจียดใช้คำว่าเจียดแบ่งไปให้คอมเมนเตอร์เนี่ยคือคุณไม่ได้จะไปสร้างบ้านสร้างอะไรได้เลยแต่นี่มันคือแพชชั่นเลยนะน้องพิมพ์ว่าไหมมันเป็นช่องของเราอ่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่จนพี่เนี่ยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าแบบคุยกับคุณแม่ตั้งแต่แบบเริ่มต้นที่พี่วีชวนมาจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันว่าเออเราจะอย่างนี้อย่างนี้นะแม่บอกว่าไม่ต้องไปเรียกเยอะนะพี่เดี๋ยวพี่เขาแน่ต้องช่วยพี่เขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าเออพี่วีน่ารักเสมอบอกไม่เป็นไรเราก็ไปอาศัยกินข้าวบ้านพี่วีข้าวบ้านพี่วีอร่อยเสมอมาได้เสมอแล้วก็ไม่แต่พี่ก็แต่พี่อย่างน้อยพี่ก็ภูมิใจนะว่าพี่ก็ไม่ได้แบบว่าให้ค่ะค่ะแต่ละท่านได้มาแบบว่าจัดฟรีอ่ะเออเราก็สามารถที่จะใช่ถึงแม้จะน้อยแต่ว่าเราก็โอเคมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่าสมัยอยู่101ก็แล้วกันในความรู้สึกพี่นะสมัยที่เราเป็นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ค่ะเราแฮปปี้ที่จะทำสำหรับคติพิมพ์นะคะถ้ามีความสุขที่จะทำอ่ะเงินน้อยเงินมากไม่เคยเกี่ยงนะคะครับแต่ถ้าเงินมากแล้วไม่มีความสุขมันพอมันไม่ใช่เรามันแบบถึงเวลาวันนึงเราก็ต้องไปในที่ที่มันเหมาะสมมาพี่วใีช่อันนี้พูดกันตามตรงใช่จริงจรใิชง่จริงใช่ขอบคุณจรมิงากเลยจรนิะงครับขอบคุณมากเลยวยัินนที่ดสีี่เคม่ะษายินนดีนี้ค่ะ anniversary แล้วนะครับแล้วน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ไปไหนปูเป้ก็ไม่ได้ไปไหนปูเป้แค่ไปดำน้ำไป vacation คือมันจังหวะพอเดดี๋ียวไนงะมันเลยเหมือนกับแบบว่าทำไมหลังๆมาพี่แบบว่ามีบางวันแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะค่ะเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ออฟ4 เมษานี้ใช่ไหมคะใช่งานหนังสือวันไหนนะพี่วีงานหนังสือวันที่22เมษายนเป็นวันอเ๋กอิดโพอี่เคโอเคโอแต่เคตกสี่เมษาเนี่ยคือวันแรกที่เราเปิดช่องนี้ทาง YouTube โอเคโอเเพคราะว่าโอเควันสุดท้ายที่จัดที่ FM 101ตอนช่วงเช้าเนี่ยคือ31มีนาคมแล้ว1เมษายคน่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็นึกว่า April Fools เอ๊ะเราหลอกกันหรือเปล่าอ๋อะไรอไม่ใช่คือเราหายไปจริงๆแล้วพอค่ะค่ะวันศุกร์ไงศุกร์เสาร์อแล่้วก็าจันทร์ที่4เมษายนพี่ก็เลยอ่ะลุยเลยนะครับก็ค่ะเลยเป็นที่มาว่าหายไปแค่1วันอืแล้วที่มเหลือก็อเสืาร์อาทิตย์มโผล่มาวันจันทร์ก็เริ่มช่องนี้เลยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็ครบ1ปีแล้วใกล้จะ7,000อืคนนมะครับ Subscriber ก็ไม่น่าเกลียดเลยขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่บอกค่ะต่อๆก็ Subscribe ช่องของเราแล้วเข้ามาชมรายการไม่ว่าจะชมขณะที่พรีเมียร์6 โมงเช้าก็ดีหรือว่าชมย้อนหลังก็ดีบางคนก็ชมวนๆกันไปเพิ่มยอดวิวให้กับเราอ่ะนะครับคือพี่ค่กะ็สังเกตรายได้จาก YouTube มันก็ไม่คงที่นะครับอันนี้ค่ะต้องค่ะความเข้าใจเพราะว่าคือพี่สังเกตอันนี้พี่วิเคราะห์เองน้องพิมพ์คุยกับน้องพิมพ์ด้วยแชร์ด้วยเหมือนกันนะครับว่าพอคือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีลูกเล่นใหม่ๆมาเรื่อยๆอันนี้พี่ตั้งข้ออืสังเกตว่ามพอ YouTube พักหลังมาเนี่ยพอเขาไปโปรโมท YouTube Shorts เขาจะต้องการแข่งกับ Reel ของ TikTok หรือของ Instagram กับ Facebook อะไรเงี้ยเงินรายได้ก็เลยอาจจะไปอยู่ตรงนั้นมากกว่าที่เราทค่ะำอยู่ช่อง YouTube หลักกันนะครับคือ
คือมันก็แปลกที่ว่าเอ้ย subscription เราก็เยอะขึ้นยอดวิวเราก็เยอะขึ้นแต่ทำไมรายได้จาก YouTube มันลดลงพี่อันนี้พี่คิดเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ที่ YouTube ได้เลยฮะทุกอย่างมันเป็นไปแบบผ่านคอมพิวเตอร์หมดเลยอะไม่รู้จะคุยกับใครที่ YouTube ก็เลยต้องหวังพึ่งสปอนเซอร์ที่เราติดต่อเองโดยตรงอย่างตอนนี้เราก็มีทิปโก้อยู่ในรายการของเรานะครับเครื่องดื่มออร่าเอซี่หรือว่า Squeeze ก็ดีนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราจะจัดกัน Meet and Greet ซึ่งคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักมากเลยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนผมคิดว่าอาทิตย์หน้านี่ผมประกาศได้แล้วล่ะว่าดีเโทอลเคจะเป็นคยั่งะไงนะครับเพราะว่าน่าจะ finalize เรื่องของสถานที่ได้ในวันนี้แหละครับวันศุกร์สิ้นเดือนนี้แหละครับเล็งนะอยู่กลางเมืองเลยนะครับน้องพิมพ์สามีอยากคท่ีะ่ติดอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาไม่ให้ทันตั้งตัวเลยพี่วีกำลังแบบฟังด้วยใจจดใจจ่ออยู่นะคะคือวันนี้ ปฏิบัติการของตำรวจต้องแยกก่อนนะคะก่อนหน้านี้สามีคุณยาทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปพบ DSI เพราะว่า DSI เนี่ยเขาจะเชิญไปให้ปากคำกรณีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Folex 3D หรือไม่เพราะว่าคุณเมฆรามารัศมีรามาแกชื่อเล่นชื่อเมฆชื่อจริงชื่อรามานามสกุลรัศมีรามาคุณเมฆเนี่ยจะไปซื้อเพนท์เฮาส์ค่ะพี่วีของคุณอภิรักษ์โกธิราคาประเมินตลาดอ่ะ200 กว่าล้านบาทพี่วีแต่เมฆเนี่ยไปซื้อจากอภิรักษ์มาได้80 ล้านบาทเขาก็ยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบมีการวิเคราะห์กันในเพจที่ว่ากันว่ามีข้อมูลวงในต่างๆนานาว่าเมฆอ่ะขนเงินไปลงทุนกับ Forex 3D ค่ะแล้วอภิรักษ์ไม่มีเงินจ่ายท้ายที่สุดเหมือนกับเอาคอนโดเนี่ยมาขายเมฆขายตามราคาที่อภิรักษ์ติดเงินเมฆอยู่เพราะฉะนั้นตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยก็เลยขายแค่80 ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลที่วงในเขาบอกมาแต่ทีนี้ปรากฏว่าก่อนหน้าหนึ่งที่ชื่อว่าเพจเหยื่อคุณผู้ชมไปตามอ่านกันได้นะคะถ้านอกจากท่านไหนเนี่ยกดนอกจากอยู่ในกรุ๊ปปี้ Nomad Media Thailand ของเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณอยากอ่านเพจที่เป็นจะบอกว่าเป็นสายดาร์กก็ได้แต่ข้อมูลนี้แบบโคตรลึกกับพี่วีแล้วไม่ค่อยพลาดด้วยนะคะหนึ่งก็คือรวบรวมคนโกงจาก Forex 3D ค่ะแอดมินเพจนี้น่ากลัวมากมีข้อมูลมีอะไรน่ากลัวมากน่ากลัวจริงฉันขนลุกเลยจ้ะแล้วก็อีกเพจนึงก็คือชื่อเพจเหยื่อเพจเหยื่อเนี่ยพี่วีเคยเอาเพจเหยื่อหลักๆเนี่ยเขาจะดูเรื่องของเว็บพนันค่ะพี่วีแต่เพจรวบรวมคนโดนโกงเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่ Forex 3D ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าคนที่เอาเงินจากเว็บพนันแล้วมาลงทุนจาก Forex 3D เนี่ยค่ะมันมีชื่อของคุณเมฆสามีคุณหยาดทิพย์เพราะว่าเพจเหยื่อเนี่ยเปิดชื่อมาก่อนแกเปิดตรงๆเลยนะพี่วีคนนั้นคนนู้นคนนี้ดาราชื่อนี้สามีชื่อนี้เฮ้ยน่ากลัวมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกเปิดมาโดยที่แบบมันก็ต้อง50-50ฟังหูไว้หูใช่ไหมคะคุณชูวิทย์แกอาจจะมีข้อมูลอยู่หรือเอาข้อมูลจากเพจเนี้ยแล้วก็ไปแชร์ต่อค่ะพี่วีเศรษฐีเก๊ชื่อย่อมอมม้าเป็นสามีนางเอกหน้าสวยชื่อหอหีบก็เป็นที่มาเลยค่ะพี่วีก็น่าจะหมายถึงนั่นแหละคุณเมฆรามากับคุณหยาดทิพย์ปรากฏว่า DSI เขาก็เลยเชิญเมฆไปให้ปากคำเรื่อง Forex 3D แล้วเขาก็ขออายัดไอ้เพนท์เฮาส์ดังกล่าวเอาไว้ก่อนค่ะปรากฏว่าวันนี้พี่วีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ.ท.ต้องอ่านชื่อย่อนิดนึงกครัอบงบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเขาไปปิดล้อมในการค้นหาจุดทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อปฏิบัติการคือเหนือเมฆอืไปอหืกอันหลายจุดหลายที่แต่ที่เด่นๆเลยก็คือไปบ้านของคุณเมฆสามีคุณหยาดทิพย์นี่แหละบ้านแกอยู่ที่แล้วชื่อปฏิบัติการอะเหนือเมเหนฆืออ่ะเพมี่วฆีบ้านแกอยู่ตรงนั่ซงอคยิดโยธินพัฒนาบ้านหรูมากบ้านใหญ่มากว่ากันว่าอยู่ท้ายซอยริมซอยแบบโคตรใหญ่โคตรอลังการอ่ะพี่ราคาเป็น100 ล้านนะคะว่ากันว่าคุณหยาดทิพย์ก็อยู่นะคะคุณหยาดทิพย์ก็อยู่แล้ววเขา้าก็วไปค้นดูไปเจออะไรยังไงบ้างเจอตู้เซฟเจอโฉนดที่ดินแล้วเขาก็ไปกันอีกจุดหนึ่งก็คือที่คอนโดหรูนะคะก็ไปยึดเฟอร์รารี่สีแดงมาแล้วก็นําตัวคุณเมฆเนี่ยไปสอบปากคำค่ะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้
ประกันตัวนะคะท้ายคำร้องเพราะว่าคดีมันค่อนข้างรุนแรงแกครโดับนเรื่องของฟอกเงินแล้วก็เรื่องของไอ้นี่พีวีการเปลี่ยนทรัพย์สินโอ้การโอนย้ายถ่ายเททรัพย์สินอืเออมมันเขาทำไมเขาไม่ใช่ฟอกเงินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธหมดเลยค่ะแลอ้วืก็มคัดค้านการประกันตัวนะคะเอดีื๋ยวมก็ในวันนี้ค่ะสายๆเนี่ยเขาจะนำตัวไปฝากขังที่สภ.ปากเกร็ดแล้วคกร็ับจะส่งฟ้องศาลอาญารัชดาต่อไปค่ะพี่วีอืมถามว่าเรื่องนี้เตือนใจอะไรคือการจะดูคนสักคนหนึ่งพี่วีแล้วมันเป็นค่านิยมเราเคยคุยกันไปแล้วค่ะพี่อย่านิยมคนรวยแตอื่มยังไงก็ตามอ่ะพี่เราต้องเคารพนับถือคนดีอ่ะต่ออใืห้มณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไอ้พวกแอนตี้โซเชียลหรือแอนตี้ห่านอะไรก็ไม่รู้ขอใช้คำนี้เถอะพี่ไม่ชอบคนดีแอนตี้คนดีคือไม่เข้าใจพุทธศาสนาหรือยังไงก็ไม่ทราบได้หรือโอเคเอาล่ะแต่เป็นว่าสมัยนี้ยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีคนรวยที่แบบอยู่ดีก็รวยรวยขึ้นมาแล้วสังคมก็จะให้ค่าคนก็จะนคัรบับถือเพราะเขามีคหรน้ัาบมีตาเขารวยอืมเราจะต้องช่วยกันเปลี่ยนความคิดนี้นะคะพี่วีครับเจอคนรวยให้ถามก่อนว่าเงินนี้ท่านได้จากใดมาอืมจริงจริงพี่จริงนี่คือกรณีศึกษาเลยนะครับเคสของถูก Forex ต้อง Street ถูกต้องเหยื่อเยอะมอ่าะกคุณรวยบนความทุกข์ของเหยื่อกี่คนนะถูกไหมน้องพิมพ์อันนี้โฟเล็กนี้เท่าไหร่เพราะว่าเอเจ้าเมฆเนี่ยเขาไม่น่าจะเกี่ยวโดยตรงแต่ที่แบบชั่วร้ายสุดๆก็คือเว็บพนันออนไลน์พี่วีอืมทำแบบจะเด็กจะใครก็ตามคือมันน่ากลัวมากสำหรับสังคมและคโดรัยบเฉพาะพนันออนไลน์พี่วีอเืด็มกๆเยาวชนเอยใครเอยก็ตามอะค่ะครับอืมซึ่งถึงทุกวันนี้นะครับน้องพิมพ์ในเว็บคด่ะาร์กที่เราเข้าไปเนี่ยก็คือแอดของเว็บพนันออนไลน์ก็ยังขึ้นมากันจริงจนชวนให้คิจดริเลงยว่าเอ๊ะมีคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยอยู่เบื้องหลังธุรกิจเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าถึงได้ปล่อยให้มันขึ้นมาได้ขนาดนี้คือไม่คิดจะจัดการอะไรมันเลยอะครับน้องพิมพ์อันนี้พี่สงสัยจริงๆนะครับก็ดูตัวอย่างสารวัคตรือซัวสิคะพี่นั่นน่ะสิครับคือขนาดเราคนอืทั่วมไปยังเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้แล้วคุณที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบอืมทำไมจะเข้าไม่ถึงแล้วทำไมเข้าถึงแล้วทำไมไม่จัดการแสดงว่ามีผลประโยชน์มันชวนให้คิดได้ไงฮะแสดงว่ามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าถูกไหมครับไม่ใช่ผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังค่ะพี่วีด้วยความจับมาเยอะจับมาเยอะปุ๊บอ้าวเรารู้วิธีการนี่หว่าอ้าวเรามีอํานาจในมือนี่หว่าเพราะฉะนั้นจะไปให้ไอ้พวกนั้นมันทําทําไมเราทําเอทงำเอดิงเลยอเ๋รอาทําเองใช่เราทําเองเรารวยเองแล้วไอ้ที่ไปจับกันเนี่ยพี่วีก็คือใครไม่ใช่พวกเราโดนซะใครไม่ยอมมาสวามิภักดิ์เราโดนซะนั่นแหละค่ะพี่วีแล้วก็เอาลูกน้องเข้ามาทำงานให้เราเพราะว่าก็เหมือตนักวับ take over พี่ใช้คำว่าเป็น merger acquisition ครับคือไม่ได้เป็นการไปจับหรอกครับเป็นการไปรวบควบรวมกิจการมาเป็นของคุณอ่แาล้วคุณใช่ทำต่ใอชเ่พราะคุณเป็นเครื่องแบบนะครับอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องระวังและอยู่กันอย่างระวังมากขึ้นและอย่าให้ค่ากับความรวยอืเนาะมเกินเหตุน้องพิมพ์ครับแล้วก็ ทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงค่ะพี่วีในเพจที่ชื่อว่าเพจเหยื่อเนี่ยก็มีคนถามว่าบางเรื่องอ่ะเปิดมาแล้วไม่เห็นทําอะไรได้เลยคือต้องบอกก่อนว่าเพจเนี้ยเป็นเพจสายดาร์กที่แบบอืเปิมดมาแล้วเปิดชื่อเปิดนามสกุลเปิดอะไรหมดเลยเนี่ยคือเขาก็เหนื่อยเพราะว่ามันก็คือความเสี่ยงแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยอะค่ะถึงเจ้าหน้าที่อาจจะจัดการอะไรได้ไม่มากหรือวันใดวันหนึ่งไอ้พวกนี้มันหลุดหมดเลยใช่ไหมคะสมมตินะคะพี่วีแต่ให้มันจารึกเอาไว้เพราะในโซเชียลยังไงทุกอย่างก็อยู่ในโซเชียลพี่วีอืมมันจะได้ลงลึกไปถึงลูกถึงหลานโอถ้ึงเหลนถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อตระกูลแกเนี่ยรวยได้เพราะว่าบรรพบุอรืุษมแกทำพนันออนไลน์แย่คือเลอย่ยางน้อยเนี่ยจริงพี่บางครั้งก็ต้องใช้สังคมด้วยกันเป็นตัวจัดการค่ะพี่วครีับครับกฎหมายอาจจะทําอะไรได้ไม่มากอเขืาอมาจจะแบบใดๆก็แล้วแต่เชื่อเถอะค่ะพี่วีว่าโอ้ยไอ้บ้านนี้ไงที่พใ่ชอ่มันตามันปู่มันเคยทําพนันออนไลน์ไงให้มันได้อายค่ะพี่วีเพราะว่ามันอยู่ตลอดครับมันเป็นดิจิทัลจฟริุตงพริ้นท์ถูกไหมครับมันไม่ได้ไปไหนจริงจริดงีครับดีก็ต้องคขอบ่ะคุณเพจเหยื่อที่ยอมเสี่ยงเพื่อสังคมโดยรวมนะครับถูกไหมแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าจะสนุกจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพจรวบรวมคนโดนโกงจากเว็บ Forex 3D ค่ะคือวอกับหยาดทิพย์มาเพราะว่าหยาดทิพย์ไปหาเรื่องเขาก่อนไงคะโอ้โหเอกสารหลักฐานนี่คือแบบมันต้องเป็นคนในที่เอามาให้ว่าเอออฟฟิศของไอ้เจ้าเมฆเนี่ยอยู่ที่ปอยเปตใครทํางานใครเป็นแอดมิน
ใครไปตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้พนักงานเป็นยังไงนี่เป็นซีรีส์แบบซีรีส์ขอบตาดำอะพี่วีแล้วเปิดชื่อเปิดหน้าเปิดอะไรหมดเลยนะคะเอมันอสาแก่ใจอีชอยนักในการเข้าไปอ่านอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของ Crime Scene ที่แบบว่าเป็น introduction ของเราในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยแน่นอนน้องพิมพ์มาก็ต้องมีเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วง Alone Together ขอไปที่ Headlines ไปที่ Columns ไปที่ World Insights ของเช้านี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันที่สีสันความแซ่บเรื่องของส.ส. Party List กันสักนิดหนึ่งนะครับค่ะHeadlines ในเช้าวันนี้ครับบิ๊กตู่เผยรวมไทยสร้างชาติจัดโผปาร์ตี้ลิสต์เสร็จแล้วพลังประชารัฐจัดใหญ่เปิดตัว492ผู้สมัครส.ส.คนแน่นบางกอกอารีนาดารานักแสดงเพียบเลยนะครับบิ๊กตู่ประณาม3นิ้วพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วพวกมนุษย์ขาดสติไร้จิตสำนึกปิดฉากคดีแก๊งตำรวจทุจริตสร้างแฟลตตำรวจศาลพิพากษาคุกตลอดชีวิตแต่ลดให้เหลือ1ใน3เอาแล้วศาลพิพากษาปมที่ดินเขากระโดงกรมที่ดินละเลยหน้าที่เร่งให้สำรวจเพิกถอนใน60วันครับเผยอาการล่าสุดหมอหัวใจดูแลใกล้ชิดเอชนสวัสดิ์อนุทินเผยอาการเอชนสวัสดิ์ตอนนี้หมอหัวใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาพูดถึงกรณีชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถูกหามส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยอาการ heat stroke ว่าขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ยังไม่ได้ส่งตัวเข้ามากรุงเทพตามกระแสข่าวลือนะครับคุณเอ๋รู้สึกตัวหรือเปล่าคุณอนุทินระบุว่าตอนนี้ใช้หมอหัวใจดูอยู่ใกล้ชิดซึ่งขณะนี้เนี่ยตนก็ดูอยู่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีสัมพันธ์ก็เป็นพ่อดองกันด้วยนะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่ทางแนวหน้าอัปเดตไว้ล่าสุดนะครับส่วนสัญลักษณ์ตัว A สื่ออะไรครับเพจดังเตือนสติหลังแปลความหมายขอเตือนสติเพจดังแปลความหมายสัญลักษณ์ A ที่ถูกพ่นบนกำแพงวัดพระแก้วว่าสื่อถึงอะไรนะครับเพจ Facebook ปราดสามสีออกมาอธิบายสัญลักษณ์ตัว A ที่มีการพ่นสีบนกำแพงวัดพระแก้วโดยบอกว่า A นั้นคือ Anarchy ซึ่งแปลว่าอนาธิปไตยและมันแปลว่าอะไรนะครับโดยทั่วไปนั้นอนาธิปไตยจะถูกนิยามว่าเป็นปรัชญาการเมืองซึ่งถือว่ารัฐนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและเป็นสิ่งไม่จำเป็นและให้โทษกฎหมายเป็นเพียงเครื่องควบคุมประชาชนของรัฐเท่านั้นหลายคนมองว่าแนวคิดอนาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นเพียงข้ออ้างของการก่อการร้ายเท่านั้นแต่สำหรับผู้สนับสนุนอนาธิปไตยนั้นพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาคือประชาธิปไตยนะครับนปช.แตกหักครับเฮียหวังแตกหักอดีตแกนนำนปช.บางคนประกาศบุกอีสานปลุกเสื้อแดงหนุนบิ๊กตู่อดีตแกนนำนปช.สมหวังอัศราศีเตรียมลุยภาคอีสานเปิดเวทีขอเสียงคนเสื้อแดงหันมาสนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาติดันประยุทธ์นั่งนายกอีกสมัยหนึ่งย้ำเดินออกจากนปช.ด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาแต่ไม่เคยทรยศหรือเนรคุณใครเลือกตั้งเป็นแค่เกมเปิดเส้นทางกลับบ้านเก่าของทักษิณติดคุกเท่ากับอยู่บ้านก็เป็นสิ่งที่นายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มประชาชนคนไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรื่องเส้นทางกลับบ้านเก่าของทักษิณนะครับที่นายสมศักดิ์เทพสุทินสมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้ออกกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60
คือมาตรา33กำหนดให้สถานที่อื่นเป็นสถานที่คุมขังตามกฎกระทรวงกำหนดกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขังพ.ศ. 2563บอกว่าสถานที่คุมขังหมายความว่าสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำซึ่งเป็นสถานที่ของราชการหรือเอกชนกำหนดรวมถึงที่อยู่อาศัยความหมายของทักษิณมาติดคุกก็คือมาอยู่บ้านนั่นเองนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทำไมจะกำหนดเกมนี้ไม่ได้มันเหมือนถนอมบวชเนนเข้าไทยทักษิณก็จะกลับมาเช่นนั้นเลือกตั้งมันจึงเป็นแค่เกมเอาทักษิณกลับบ้านเตรียมร่างกายเตรียมรองเท้าผ้าใบถ้าใจถึงก็พร้อมลงถนนนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แนวหน้านำเสนอนะครับในเช้าวันนี้เรื่องของภูมิอากาศเรื่องของฝุ่นแดงสุดเกินค่า94อำเภอใน7จังหวัดภาคเหนือ PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับนครพนมเดือดแน่โพลท้องถิ่นฟันธงสหายแสงนำทัพล้มแลนด์สไลด์นะครับทันเหตุการณ์ในส่วนของเครือผู้จัดการครับกองสลากยกเลิกจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสดงวด1เมษายน66ดร.นิวโพสต์ขายข้อสงสัยวัดพระแก้วเป็นโบราณสถานหรือไม่อดิศักดิ์ขายก๊อกเก้าอี้รองประธานสมาพันธ์ค้านเกณฑ์คัดเลือกภาพยนตร์ไทยเข้าชิงสุพรรณหงส์เอ๋ชนสวัสดิ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังหมดสติขณะซ้อมแข่งรถที่บุรีรัมย์คาดเกิดจากฮีทสโตรกนะครับแพทย์เตือนผู้ปกครองระวังเด็กทานคุกกี้ผสมกัญชาลอบนำเข้าไม่มีอย.ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับสรยุทธบรรจงเจอดีแฮกเกอร์ส่ง SMS อ้างข้อมูลส่วนตัวหลุดนับถอยหลังเตรียมเผยทั้งหมดน้ำมันขึ้นทองจอ 2,000 ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งหุ้นสหรัฐบอกนักลงทุนเชื่อวิกฤตแบงค์ไม่ลุกลามมีเรื่องทุกข์ใจของครอบครัวนักเตะพันล้านคริสเตียโนโรนัลโดลงไว้อยู่ในผู้จัดการด้วยนะครับเรื่องนี้อะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียโนโรนัลโดทุกข์ใจนะครับการมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขตัวอย่างเช่นลูกๆของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งมีครอบครัวอบอุ่นฐานะมั่งคั่งแต่ไม่วายถูกบูลลี่และต่อยตีในโรงเรียนนะครับใครสนใจหาอ่านได้ในสกู๊ปของผู้จัดการแฟนคลับตกใจตันจิตพัฒน์กฤดากรประสบอุบัติเหตุตอนซ้อมโดดร่มกระดูกสันหลังร้าวนักท่องเที่ยวสาวชาวฝรั่งเศสพลัดหลงป่าเกาะอาดังจังหวัดสตูลหลายฝ่ายเร่งติดตามช่วยเหลือมีเรื่องของฮุนเซนประกาศเข้าชมการแข่งขันซีเกมส์ฟรีทุกกีฬาชูวิทย์ขาแย่คุกหนีไม่พ้นคดีฟอกเงินถุงเงิน6ล้านรัดคอนี่คือเฮดไลน์ทั้งหมดนะครับในเช้าวันนี้ครับช่วงกินกับกริดสวัสดีครับครูปี้สเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำแร่ออร่าสร้างความสดชื่นกันก่อนที่กริดจะพาไปกินอาหารดับร้อนกันครับวันนี้กริดพามาที่โรงแรม Royal River เชิญสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีนะครับที่นี่เนี่ยเขามีเทศกาลเขาแช่ชาววังทุกปีเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาครับมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับรบกวนจองก่อนนะครับอย่างแรกครับข้าวมันส้มตำส้มตำเนี่ยมันสร้างความสดชื่นให้ได้มากเลยครับในอากาศร้อนๆแบบนี้อันที่สองคือขนมจีนน้ำพริกครับกิ๊ดเป็นคนชอบกินขนมจีนน้ำพริกมากมีความหวานมันมีพริกทอดผักทอดแหนมมาอย่างดีครับขนมจีนซาวน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ดับร้อนได้ดีในหน้าร้อนนะครับและแน่นอนมาที่นี่ก็ต้องกินข้าวแช่ครับข้าวแช่ที่นี่เนี่ยอร่อยมากกินได้ไม่อั้นเลยครับแล้วก็ของหวานก็มีให้เลือกมากมายนะครับอยากให้มาชิมกันนะครับชีวิตผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา 2,700 ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าThank you.
่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับเลือกตั้งกับมาตรา112เงียบไปพักหนึ่งวันนี้มาอีกแล้วครับกับการท้าทายมาตรา112การที่พรรคการเมืองจะนำประเด็นการแก้ไขมาตรา112มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถทำได้ครับเพราะไม่มีบทบัญญัติไหนระบุว่าห้ามแก้ไขมาตรา112แต่การแก้หรือไม่แก้นั้นมันอยู่ที่เจตนาถ้าหากมีเจตนาแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้นำมาตรา112ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองก็ควรสนับสนุนให้มีการแก้ไขหากมีเจตนาแก้เพื่อให้สามารถโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้นแบบนี้ก็ไม่ควรแก้นะครับแล้วลองย้อนกลับไปดูพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคการเมืองกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการแก้ไขมาตรา112สิครับเจตนาของพวกนี้คืออะไรก่อนนี้ทั้งพูดทั้งเขียนออกสื่อแสดงเจตนารมณ์กันชัดเจนต้องการยกเลิกมาตรา112ไม่ใช่แก้ไขนะครับใกล้วันเลือกตั้งกลับบอกว่าแก้ไขไม่ใช่ยกเลิกจากเหตุการณ์มือสกปรกพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงรั้วพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาบรรดาสาวก3นิ้วต่างพากันชื่นชมมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่ง1คนจากพรรคก้าวไกลคราวนี้ไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ก็ยังเคลื่อนไหวไปช่วยพรรคหาเสียงทั่วประเทศชื่นชมยินดีกับการกระทำของมือสกปรกรายนี้อมรัชโชคประมิตรกุลได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นในเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับว่ามีพื้นที่ให้พวกเขาพูดอย่างปลอดภัยสิจะได้ไม่ไปขีดเขียนกำแพง#ยกเลิก112หรือแม้แต่ที่เธอบอกว่าคงไม่มีใครนัดชุมนุมประท้วงในทุ่งนาหรือขีดเขียนประท้วงในตรอกในซอกซอยเพราะเขาต้องการสร้าง impact สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมหรือ graffiti คืออาวุธที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่อย่างของคนที่ไม่เหลืออะไรอีกแล้วหรืออันนี้ทำกำแพงสกปรกสร้างความเสียหายให้แก่โบราณสถานหรือเปล่าจุดเทียนจนมีรอยเทียนไหม้โดยรอบกำแพงวัดพระแก้วหญ้าไหม้ตายน้ำตาเทียนเต็มฟุตปาดโบราณสถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่วงเวียนหลักสี่หายไปทั้งโบราณสถานเงียบกริบพ่นสีกำแพงวัดดิ้นกันใหญ่เด็กหญิงวัย15แสดงการปฏิเสธอำนาจศาลด้วยการนั่งหันหลังให้ผู้พิพากษาขณะไต่สวนเธอถูกจับเมื่อวานพร้อมมือพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วและถูกดำเนินคดีมาตรา112หลังจากนั้นถูกศาลสั่งให้นำตัวไปสถานพินิจบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมทันที112เป็นกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้ไปจนถึงต้องยกเลิกได้ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสังคมมีฉันทามติร่วมกันหยุดลิดรอนเสรีภาพในการรณรงค์และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย#ยกเลิก112ไม่พบว่าชื่อพระบรมมหาราชวังมีสถานะเป็นโบราณสถานจุดยืนส่วนตัวและจุดยืนของพรรคก้าวไกลเรื่องมาตรา112 1จุดยืนของพรรคก้าวไกลคือแก้ไขมาตรา112โดยมีรายละเอียดที่เมื่อแก้ไขแล้วจะมีผลใกล้เคียงกับการยกเลิก2จุดยืนส่วนตัวคือยกเลิก112คุณพิธาและพรรคก้าวไกลไม่เคยคิดหรือพูดเรื่องจะตัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามที่แชร์กันใน LINE กลุ่มนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่เราได้ปฏิเสธและอธิบายไปหลายครั้งแล้วนี่คือยกสิ่งที่อมรัตน์ได้โพสต์ไว้ทีๆในโซเชียลของเธอนะครับผักกาดหอมก็เลยบอกว่าก็อย่างที่บอกครับเจตนาที่แท้จริงของพรรคก้าวไกลตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วต้องการยกเลิกมาตรา112เพราะต้องหาเสียงเลือกตั้งจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นแก้ไขแทนนะครับแต่เพราะต้องหาเสียงเลือกตั้งจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นแก้ไขแทนเมื่อเดือนมกราคมนี่เองนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นออกแถลงการยืนข้างตะวันและแบมในแถลงการนั้นระบุชัดเจนว่าพรรคการเมืองทุกๆพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116แต่พรรคก้าวไกลคงเห็นว่าขืนชูนโยบายยกเลิกมาตรา112แรงกระเพื่อมทางการเมืองจะมหาศาลจนรับมือไม่ไหวและส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรค
ทีนี้นะครับคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเจตนาที่แท้จริงของพรรคก้าวไกลคืออะไรมาถึงประเด็นกำแพงวัดพระแก้วไม่ใช่โบราณสถานก็ทำนองว่าจะพ่นสีใครจะทำไมไปพ่นบ้านคนอื่นก็มีความผิดครับที่สาธารณะก็ผิดโบราณสถานยิ่งแล้วใหญ่มือบอลแบบไม่ผิดคือพ่นในบ้านตัวเองครับในโพสต์ของอมรัตน์นั้นมีคนไปเขียนชี้แจงข้อกฎหมายบอกเลยระวังจะคุกหัวโตนะครับโดยคอมเมนต์ของอมรัตน์นะครับคอมเมนต์ในโพสต์ของอมรัตน์นะครับเจี๊ยบไม่รู้จริงอย่ามั่วในข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เลยครับโบราณสถานมีทั้งโบราณสถานโดยเงื่อนไขและโบราณสถานโดยกฎหมายระบุในมาตรา4และ7ตามพ.ร.บ.โบราณสถาน2504แก้ไขฉบับที่2 2535โดยเงื่อนไขคือครบอายุหรือลักษณะการก่อสร้างและมีการสำรวจไว้โดยกฎหมายคืออธิบดีประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังอยู่ในกลุ่มแรกนะครับความหมายของคำว่าโบราณสถานคือสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีอายุกว่า100ปีขึ้นไปและเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีเช่นวัดเจดีย์วิหารกำแพงเมืองดังนั้นเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.โบราณสถานหรือพ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ. 2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2ปี2535ได้ระบุบทกำหนดโทษเกี่ยวกับโบราณสถานในหมวดที่5หมวดที่5มาตรา32กำหนดโทษผู้ที่บุกรุกโบราณสถานหรือทำให้โบราณสถานเสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้โบราณสถานไร้ประโยชน์มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทำมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาและพ.ร.บ.รักษาความสะอาดที่มีการกำหนดโทษจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวหลังจากนี้เนี่ยใครอยากจะพ่นสีในกำแพงวัดพระแก้วคิดให้ดีนะครับหรือไม่ก็ลองไปพ่นสีหน้าที่ทำการพรรคก้าวไกลข้อความยกเลิกมาตรา112ตัวโตๆดูนะครับว่าจะถูกลบหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับลบแค่ข้ามคืนเลยครับอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้ 100% อร่อยสดชื่นแบบ Squeeze ส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อย Tip Girl Squeeze คีปความอร่อยส่งต่อความสุขข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้นะครับอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญฟื้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็มีคำถามตัวโตว่าทำเพื่อคนคนเดียวหรือเปล่าชัยเกษมนิติสิริอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์3ของพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้รั้งตำแหน่งประธานกรรมการด้านประชาธิปไตยกระบวนการยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคและรองประธานภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและกรรมการด้านประชาธิปไตยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติว่าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลจะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยึดกรอบ4ประเด็นหลักนะครับคือ1ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับร่างฉบับใหม่นั้นต้องร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีการทำประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนก่อน 2. รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะบรรจุเรื่องฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งเพราะเรื่องนี้เคยบรรจุอยู่ในฉบับปี40แต่เมื่อถูกรัฐประหารก็ไม่มีการบรรจุเรื่องนี้ในฉบับต่อมาอีกเลยทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหากเรื่องใดที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการแก้ไขศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นเรื่องใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเพราะถือเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนว่าบุคคลใดจะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นไม่ได้ 3.จากโครงสร้างที่ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำจะต้องแก้ไขเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมเพราะความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องใหญ่ในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ
ความเหลื่อมล้ำเป็นหนึ่งในหลักนิติธรรมรวมถึงการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ต้องมีการยกเลิกแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนและ4ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปวิอาญาเพื่อให้เป็นหลักประกันประชาชนในสิทธิเสรีภาพโดยสิทธิการประกันตัวนั้นต้องเป็นหลักการไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นข้อยกเว้นที่เขียนไว้โดยชัดเจนว่าไม่ให้ประกันตัวในเรื่องใดบ้างเราจะหลีกเลี่ยงการเขียนกฎหมายที่ตีความได้กว้างขวางเพราะที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญกับการถูกคุมขังในศาลโดยไม่ได้รับการประกันจากการใช้เหตุผลและดุลยพินิจที่กว้างขวางชัยเกษมเนี่ยบอกว่า8ปีที่ผ่านมามีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่รังแกประชาชนเป็นอย่างมากจึงต้องมีการฟื้นฟูกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมและเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายโดยเฉพาะหลักนิติธรรมหรือว่า Rule of Law หลักประชาธิปไตยและการจับกุมคุมขังที่ผ่านมาเพื่อไทยพยายามผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเมื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนเห็นชอบแล้ววุฒิสภาไม่เห็นด้วยบัดนี้จึงนำมาสู่ข้อยุติของคณะกรรมการชุดนี้และเราจะเป็นนโยบายในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนนะครับขณะที่ภูมิธรรมบอกว่าหากสามารถแก้ที่โครงสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ก็จะเป็นการสร้างพื้นฐานในการปรับในเรื่องอื่นประมวลกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆขัดต่อหลักการขั้นพื้นฐานจะถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานภาพของกฎหมายต่างๆอีกครั้งหนึ่งเราคิดอะไรเราจะทำทันทีเมื่อเป็นรัฐบาลหลายเรื่องเป็นปัญหาเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศมีหลัก Rule of Lawการปกครองประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศและจะเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เรื่องอื่นๆทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกรณีการแก้กฎหมายราชทัณฑ์โดยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมเกี่ยวกับสถานที่คุมขังไว้แล้วว่ามีสถานที่ใดบ้างทั้งโรงพยาบาลบ้านพักซึ่งไม่ใช่เรือนจำแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อนำมาประกอบกับประเด็นที่จะบรรจุในรัฐธรรมนูญที่ว่านี้แล้วเหมือนทำเพื่อใครคนหนึ่งที่กำลังร่ำร้องจะกลับบ้านในตอนนี้นะครับนั่นคือการวิเคราะห์ของเครือผู้จัดการกับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของทางพรรคเพื่อไทยครับอิสิอิสไม่ทิมโก้อิสิน่าสนใจสนุกได้ไหมยังความสำคัญของวันที่31มีนาคมครับ31มีนาคมพ.ศ. 2330วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาเรียมทรงพระปรีชาสามารถในด้านการค้าและการปกครองได้ทรงทำนุบำรุงให้ประเทศไทยเข้มแข็งรุ่งเรืองคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันมหาเจษฎาบดินทร์อันเป็นวันสำคัญของชาติแม้จะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการก็ตามนะครับวันนี้วันมหาเจษฎาบดินทร์ครับWorld Insights ในเช้าวันนี้ครับวาติกันเผยโป๊ปฟรานซิสจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากพระองค์แอดมิดเข้ารับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อครับวาติกันออกแถลงการความคืบหน้าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสหลังจากที่ทรงล้มประชวรต้องประทับที่โรงพยาบาลในกรุงโรมมาตั้งแต่วันพุธที่29มีนาคมเพื่อรักษาอาการปอดอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อโดยพระองค์มีพระพลานามัยดีขึ้นหลังจากได้รับยาปฏิชีวนะทางเส้นพระโลหิตเพื่อรักษาอาการติดเชื้อและคาดว่าพระองค์จะสามารถออกจากโรงพยาบาลเจเมลลี่ในกรุงโรมได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยแถลงการระบุว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งปัจจุบันมีพระชนมายุ86พรรษาแล้วได้ทรงพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาพระองค์ทรงพระอักษรหลังเสวยพระกระยาหารเช้าและเริ่มกลับมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์เสด็จไปยังโบสถ์ของโรงพยาบาลทำพิธีสวดมนต์ภาวนาและรับศีลมหาสนิทด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงงานมากที่สุดโดยมีงานอีเวนต์และงานพิธีมากมายรออยู่ก่อนจะถึงวันอาทิตย์ไบลานหรือว่าปาล์มซันเดย์ในวันที่2เมษายนและอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับโป๊ปฟรานซิสดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกครบ10ปีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพระองค์ประสบปัญหาสุขภาพมาตลอดรวมถึงการต้องผ่าตัดปอดออกไปบางส่วนตอนเป็นชายหนุ่มอายุ21ปีและช่วงปีที่ผ่านมาพระองค์ต้องประทับรถเข็มตลอดเวลาที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องจากเจ็บพระชานุหรือว่าเข่านะครับสลดเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของสหรัฐ2ลำบินชนกันขณะซ้อมดับยกลำ9รายนะครับกองทัพสหรัฐยืนยันเหตุเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk 2ลำบินชนกันขณะซ้อมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดยกลำนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการซ้อมบิน Black Hawk ครับบินชนกันกลางอากาศผู้โดยสารเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำเสียชีวิตทั้งหมดรวม9รายนับเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมของกองทัพที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายปีครับ Black Hawk ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมาจากกองบินที่101เป็นรุ่น HH60 ออกแบบมาเพื่อใช้สนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพในหลากหลายรูปแบบรวมถึงการจู่โจมทางอากาศและการอพยพทางการแพทย์โดยฮอทั้งสองลำชนกันเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มวันพุธตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะตกลงไปบนทุ่งโล่งในเขตทริกคาวน์ตี้ในรัฐเคนตักกี้ครับรัสเซียรวบนักข่าวสหรัฐข้อหาเป็นสายลับอ้างจับได้คาหนังคาเขานะครับรัสเซียจับกุมตัวนักข่าวสหรัฐซึ่งทำงานให้กับสำนักข่าว Wall Street Journal ข้อหาเป็นสายลับโดยอ้างด้วยว่าชายคนนี้เนี่ยถูกจับกุมคาหนังคาเขาขณะก่อเหตุนะครับเหตุการณ์นี้เป็นการยืนยันว่าเอเวนเกิร์ชโควิชซึ่งเป็นนักข่าวมากประสบการณ์ชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียเข้าควบคุมตัวขณะทำงานอยู่ในเมืองเยคาเทรินเบิร์กซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศในข้อหาจารกรรมข้อมูลซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงนั้นเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีครับขณะที่หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างในรัสเซียที่เรียกว่าแวกเนอร์ออกมายอมรับนะครับว่าสมรภูมิรบที่เมืองบักมุตสร้างความเสียหายแก่กองกำลังแวกเนอร์อย่างหนักเช่นเดียวกับยูเครนก็สูญเสียหนักไม่แพ้กันนะครับสงครามยูเครนดำเนินมาถึงวันที่400เยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ในรัสเซียออกมายอมรับว่าการสู้รบเพื่อพยายามยึดครองเมืองบักมุตทางภาคตะวันออกของยูเครนได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่กองกำลังทหารรับจ้างแวกเนอร์ของเขาเช่นเดียวกันกับกองทัพยูเครนที่สูญเสียหนักไม่แพ้กันครับส่วนที่ฟิลิปปินส์ไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ดับสลด12รายยังสูญหายอีก7รายนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือราว250คนขณะกำลังเดินทางข้ามเกาะในประเทศฟิลิปปินส์เรือเฟอร์รี่ MV Lady Mary Joy 3ซึ่งเป็นเรือโดยสารข้ามเกาะในฟิลิปปินส์เกิดไฟลุกไหม้รุนแรงขณะกำลังเดินทางอยู่กลางทะเลเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองโจโลจังหวัดซูลูในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนส่งผลให้ผู้โดยสารต่างแตกตื่นกระโดดหนีลงน้ำหน่วยยามฝั่งกองทัพเรือเฟอร์รี่ลำอื่นๆและเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงต่างรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและยังสูญหายอีก7รายเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาพร้อมเร่งตรวจสอบผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเรือต่างๆเพื่อยืนยันจำนวนผู้ประสบเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยมีรายงานว่าในจำนวนผู้เสียชีวิต12รายนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย3รายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจมน้ำและยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย23รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยขณะนี้ซากเรือเฟอร์รี่ถูกลากกลับไปขึ้นฝั่งที่จังหวัดบาซิลันแล้วโดยจะมีการเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปนะครับ Alone together beyond the crowd มาปิดท้ายกันกับน้องพิมพ์อีกสักรอบนะครับตอนต้นรายการก็เป็นเรื่องของ crime เป็นเรื่องของคดีอาชญากรรมกันไปแล้วนะครับเรื่อง forex 3d ปิดท้ายกันที่การเมืองกันหน่อยครับเมื่อวานนี้พี่ก็ได้อ่านข่าวไปเหตุผลที่จตุรนไม่ใช่จตุรนจตุพรพรหมพันธ์ออกมาบอกที่เศรษฐากับอุ๊งอิ๊งไม่ลง party list ก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกคุยไม่ต้องถูกขุดไม่ต้องถูกสอบเรื่องจริยธรรมสรุปแล้วนี่อะไรมันคือเบื้องหลังเบื้องลึกของการจัดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ที่จะได้มีเทคโนแครตหรือมีคนเก่งเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศครับส.ส.ส่วนส.ส.ค่ะพี่วีรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่าคนจะเป็นนายกต้องเป็นส.ส.มาก่อนเพราะว่าไอ้ที่เขาเล็งหนักๆเลยเนี่ยอภิมแยกภาพให้เห็นค่ะถ้ากรณีของคุณจตุพรเนี่ยแกชี้ให้เห็นว่าอ้าวไปด่าอยู่หน้าหนะว่าลุงตู่ไม่ยอมลงสสปาร์ตี้ลิสต์แต่จะเป็นแคนดิเดตนายกแล้วที่คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอ่ะว่ากันว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกทำไมไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์บ้างคือต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะคะพี่วีสมัยก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขาเขียนบังคับเอาไว้เลยค่ะว่าคนจะเป็นนายกได้ต้องเป็นสสเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นสสเขตคุณจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่าเป็นความยึดโยงกับประชาชนไงประชาชนเลือกมาใช่ป่ะพี่แล้วก็โอเคเนี่ยผ่านการเลือกมารอบนึงแล้วคุณค่อยเอาคนที่ประชาชนเลือกไปเลือกส.ส.อีกทีนึงแต่ทีนี้พอรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไม่ได้เขียนบังคับแล้วค่ะว่านายกต้องมาจากส.ส.ดังนั้นเนี่ยการเสนอแต่ต้องมีพรรคการเมืองเสนอชื่อแคนดิเดตนายกและพรรคนั้นต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาตั้งแต่ปี50จนกระทั่งปี60ครั้งนี้คือสำหรับพี่มองนะคะจะเถียงกันยังไงก็แล้วแต่จะเหมาะสมไม่เหมาะสมจะยึดโยงกับประชาชนก็ในเมื่อกฎหมายมันไม่ได้บังคับถ้ากฎหมายไม่ได้บังคับก็ถือว่ายกสิทธิ์ให้คนนั้นไปให้พรรคนั้นไปพิมพ์ไม่ได้มาไงพี่วีเพราะว่าก็ในเมื่อกฎหมายมันไม่ได้บัญญัติเอาไว้อ่ะโอเคถ้ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วคุณไม่ทำอันนั้นไปว่ากันอีกทีนึงแต่ทีเนี้ยที่วันนี้อยากชวนพี่วีคุยก็คือเรื่องการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ในแต่ละพรรคการเมืองค่ะชัดมากก็คือทุกคนอยากอยู่เซฟโซนพี่วีร้อยอันดับอะพี่วีพักมีตั้งกี่พักอะเอาแค่พักใหญ่นะอะพักพลังประชารัฐใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาก้าวไกลเผื่อไทยอะสมมติ7พักมือฉันอยู่ไหน7พักพักละ100คนนะพักละ100คนส่งมาพี่วีแล้วมันจะได้ทั้ง100คนของพักนั้นไหมอ่ะก็ไม่ไม่เพราะฉะนั้นเออใครก็อยากจะอยู่ลำดับที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟโซนคำว่าเซฟโซนก็คือว่าพักอ่ะถ้าไม่หลอกตัวเองอ่ะจะต้องรู้แล้วว่าครั้งเนี้ยพักเราอ่ะจะได้ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์กี่คนแล้วลำดับที่เท่าไหร่ที่จะถือว่าเป็นเซฟโซนที่ได้เป็นส.ส.ชัวร์อย่างน้อย5อันดับแรก10อันดับแรก20อันดับแรกอันนี้ก็ว่ากันไปพี่วีนึกออกไหมคะ แต่ทีเนี้ยมันมีอ่ะดูอย่างพรรคประชาธิปัตย์คุณตันน่ะคุณตันออกมาโพสต์ทำนองปัดพ้อว่าแบบใครไม่เห็นคุณค่าเราก็จะไปขอโทษที่ฟิกไม่ได้อินเพราะเธอรู้เออสมมติว่าเป็นคุณตันเขารู้ไงคะพี่วีพิมไม่ใช่จิตพัดคุณจิตพิมคราวที่แล้วพี่วีคุณตันน่ะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่20แต่ถือว่าโชคดีมากโคตรโชคดีที่แบบเลื่อนจนพรรคฝ่ายค้านแซวคุณปันว่าเป็นส.ส.ปัดเศษอ่ะคือปัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปากคุณปันลำดับที่20แต่ครั้งนี้คุณปันเธอรู้ดีว่ามีคู่แข่งเข้ามาเยอะถึงจะเป็นเด็กใครก็เถอะไอ้อย่างน้อยอย่างนี้นั้นมีมาดามเดียเป็นต้นที่เราพูดกันได้เลยใช่อันนั้นเขาก็แบบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะอยากจะอยู่ลำดับที่แบบเป็นเซฟโซนให้ได้มากที่สุดแล้ววันนี้ดร.รัชดาก็บอกไว้ว่าอ๋อทุก5คน5
เขาเรียกว่าอะไรคะสมมุติว่าภายใน5 คนจะต้องมีผู้หญิงสอดแทรกเข้ามา1 คนนึกออกไหมพี่วีเช่นปาร์ตี้ลิสต์5 ลำดับแรกเนี่ยจะต้องมีผู้หญิงมา1เพราะฉะนั้น1-5ผู้หญิงมา1 6-10ผู้หญิงมาอีก1คุณตันน่ะเธอจะไม่ติดลำดับที่10ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเองก็ต้องไปจัดลำดับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ข่าวการงอแงเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยหรือพลังประชารัฐเองเนี่ยเขาก็ขอสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันอย่างเช่นคุณจิมมี่เตชะอุบลกับคุณนิพิษคุณนิพิษมาขอแลกลำดับกับคุณจิมมี่คุณจิมมี่แกจ่ายไงแกเป็นนายทุนนะแกก็โอเคผมไม่ซีเรียสไม่เป็นไรหรืออย่างกรณีพรรคภูมิใจไทยค่ะพี่วีอันดับหนึ่งนอนมาคุณอนุทินแล้วก็เป็นแคนดิเดตคนเดียวของพรรคคนที่สองคุณศักดิ์สยามชิดชอบส่วนอีก9 ลำดับ98 ลำดับที่เหลือเนี่ยก็ไปว่ากันก็แล้วกันแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นที่ว่าคุณอนุทินเนี่ยไปประกาศตอนที่ไปช่วยหาเสียงอะค่ะให้ผู้สมัครของพรรคปรากฏว่าประกาศเลยว่ายังไงก็ตามลำดับที่5เนี่ยต้องเป็นชนธิดาอัศวเหมน้องเพลงกล่องดวงใจของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์กับคุณตู่นันทิดาถามว่าคุณเพลงเนี่ยแกมีเป็นนักการเมืองมาก่อนเหรอแกอะไรมาก่อนไม่ใช่คุณอดินบอกนี่ลูกสาวลูกสาวก็คือพูดง่ายๆกำลังจะเป็นว่าที่ลูกสะใภ้เพราะว่าเป็นแฟนกับคุณเป๊กลูกชายของคุณอนุทินคนก็เลยแบบเราไม่ต้องคำนึงถึงความสามารถใดๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็นี่ไงเนีก่็ยนี่ไงกก็ารนีเ่มืไองงไทยก็เป็นแบบนี้ค่ะที่พี่บอกไงว่าเจตนารมณ์ของการให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อก็คือเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่คิดจะลงเล่นการเมืองแล้วแต่เขาเป็นเทคโนแครตเขามีความสามารถก็จะได้มีคนเก่งๆคนที่ตรงกับคุณสมบัติเนี่ยมาแก้ปัญหาประเทศส่วนส.ค่ะส.เขตก็ดูแลพื้นที่ตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือประสงค์หรือเจตนารมณ์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี้มันคือใครมีเงินหรือมีเส้นสายมีคอนเน็กถชูักนค่ะเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ก็กลายมาเป็นปัจจัยในการจัดลำดับในปาร์ตี้ลิสต์กันไปหมดคือเราไม่ได้ดูถูกน้องเพลงแต่ประการใดนะคะแต่ไวม่า่แบบเลยเดี๋ยมันวแสดงให้เห็นอะทั้งแบบคุณวุฒิวัยวุฒิครับคุณมาเพราะสายสัมพันธวุฒิอะถูกไหมคือเพราสะาฉยะนสั้ันมพันธวอยุ่าฒไปิว่าอย่าไปว่าเพื่อไทยว่าเป็นแบบมีตำแหน่งหัวครอบครัวเพื่อไทยก็คุณก็เป็นอย่างจนรีิ้งภูมิใจไทยก็พอๆกันน่ถะูกถูกไหมฮะถูกคืออถย่าูไปกว่าเขาเลยถ้าอย่างนั้นน่ะในเมื่อภูมิอใจืไทมยยังเอาอันดับ5เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็น Family Party หรือเปล่าเนี่ยถูกไหมน้องพิมพ์ก็เหมือนตระกูลศิลปะอาชาเป็นต้นออย่๋าองเงี้กย็ค่ะพอกันไหมอ่ะเอาเพราะฉะนั้นนะเห็นจะส่งตั้ง26จังหวัดเหรอหรือ26เขตจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคิดว่าจะส่งแค่สุพรรณเพราะดูเป็นแบบเดือดมากแบบใครมาหยามพื้นที่นี้ไม่ได้เลไม่ยได้เลยอย่างนั้นน่ะเออจริงมันไม่ใช่เป็นแบบนวี่่าแหอลอะโคต่ะนอมีสเตทนะสุพรรณเนี่ยมันถูกไหมฮะคุณจะเล่นการเมืองระดับประเทศอ่ะทำไมคุณจะต้องมาหวงว่านี่เป็นพื้นที่ชั้นเท่านั้นคนอื่นเข้าไปแหยมไม่ได้อะไรเหรอฮะนั่นแหละค่ะอืมมั่นใจว่าวันนี้คอมเมนต์น่าจะแบบว่ามาเลยฮะเอาเราก็ว่ากันไปตามเนื้อเพลงนะครับไโมน่โนเกี่ยวไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้คอมเมนต์น่าจะเห็นไปในทางเดียวกับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครดีกว่าใครหรอกคุณผู้ชมเอาจริงพอๆกันหมดแหละโถแล้วก็จผริมงก็จริยังงยืนยันกับน้องพิมพ์ว่า behind closed doors เนี่ยพวกนี้คุยกันหมดแหละทำเป็จนริทงะเลาะกันผ่านจริงสื่อให้เราเห็นว่าเขาแบบว่าจะไม่กินกันเกาเหลากันคุยกันไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนผลประโยชน์ประเทศชาติทั้งนั้นแหละครับผมขอฟันธงเลยว่าไม่มีพรรคไหนมีอุดมการณ์หรอกครับเคไม่ยมีถพรรมคไหนน้ไม่มีพรรคไหนทําเพื่อประเทศชาติหรอกครับน้องพิมพ์ไม่มีำเคยถมน้ำลายไว้ยังไงนะคะวันดีคืนดีอะถ้าเพื่ออย่างที่พี่วีบอกอะมันสามารถเลียลงไปเลียแล้วกลืนน้ำลายตัวเองที่ถมลงไปกลับมาได้ไม่ได้ได้คลาสสิกพเคอสแค่แบบสมฉศัันกดิไ์ด้สเุป็นริรัยฐะบาลสมศักดิ์สุริยะนี่คือคลาสสิกเคสแล้วล่ะที่แบบว่าจะเป็นโมเดลในการอธิบายการเมืองไทยได้ไปอีกชั่วลูกชั่วหลานเลยฮะคุณพ่อคุณมดดำด้วยคุณสุชาติตันเจเรอิญอด้วยอีกคนัน่นหกน็ึ่งเช่นเดียวกันนั่นก็เช่นเดียวกันนี่แหเอละค่ะอนั่นแหละครับสนุกจังการเคมือ่งะไทยใช่พิมอ่ะได้เลยคแล้่วะคุณอภิสิทธิ์ล่ะแถมหน่อยไหมอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ยังคงเป็นคุณอภิสิทธิ์เหมือนเดิม
ว้ายเข้าใจสั้นๆไม่แกเป็นคนอุดมการณ์จ๋ามากไงคือจ้ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วอ่ะพี่วีก็อุดมการณ์จ๋าครั้งที่แล้วอุดมการณ์คุณอภิสิทธิ์คนไม่ซื้อไงครั้งนี้ลองดูก็แล้วกันคือเจ้าตัวก็ลงช่วยหาเสียงนั่นแหละแต่ว่าอือแฮกก็ะไม่ได้มีบทบาทเหมือนตอนที่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกเพราอะืฉะมนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ยังคงเป็นคุณอภิสิทธิ์อ่ะสำหรับพิมพ์นะคะแล้วพิมพ์มองว่าท่านก็ไม่ได้ผิดด้วยนะที่แบบจะคิดแบบนั้นจะมีแนวคิดแบบนั้นเพียงแต่ว่าคนไม่ซื้อแนวคิดคุณอภิสิทธิ์แค่ครันบั้นเองสั้นๆต้องพิมพ์โพลยังไงให้ค่ากับโพลไหมไม่อ่ะไม่เนอะโอไเมค่อ่ะน่ารักขอบคพุณี่วีจ้าระหว่างแก๊ง call center กับโพอ่ะใครสุ่มได้เยอะกว่ากันอ่ะพี่เดี๋ยวใโหพ้พิมพค์วรไปดูงานจากแก๊ง call center นะจริงเดี๋ยวใๆหฉ้ันพิพมูพด์จริงๆฉันผู้ซึ่งโดนแก๊ง call center โทรวันหนึ่งโทร2 รอบก็มีโทรทั้งอาทิตย์ก็มีโพไม่เคยโทรมาหาเลยคืออะไรไม่มีจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีนี่ที่ถแบูบกไหมจัดรายการเป็นสื่อมากี่สิบปีแล้วเนี่ยแบบว่าก็ยังไม่มีโพลไหนสักโพลเลยนะครับที่คผม่ะเป็นตัวอย่างของเขาอ่ะอ่ะก็วเร่าามกัันนไม่ใช่ไงสนุกสนานคเรานมมัันนไมไม่่ใช่คนมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่เออนี่ขอบคุณไมน้่องคพิ่มะพ์มากวันนี้ขอบคุณน้ยองิพนิมพ์ดมีากเลคย่นะะครับกิติมาธาราวรัตนกุลแจสซี่พิมพ์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้า6 โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ